ตอนนี้7โมงเนาะเรากำลังจะเดินทางออกจากท่าน้ำนนท์เพื่อไปที่จังหวัดพิษณุโลกแม่ๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมมากเลยจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะคะขอบคุณมากค่ะใจนะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์สงสัยเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับลูกชายแน่ๆเลยไม่บอกอีกยังไม่บอกยังไม่บอกวันนี้เดินทางไปไล่อ้อยตามถนนนะคะไปให้ลูกค้าร้องเพลงไล่อ้อยคอยรักให้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไล่อ้อยคอยรักวันนี้เรามากันกี่คน3 4 5 6 7 8เดี๋ยวไปรับอีก9ไปรับอีก3 12คนเนาะไม่แน่ใจนะว่าน้องจะร้องเพลงเป็นรอบที่จะร้องรอบนี้ยังไงต้องร้องประจำถิ่นเหมือนโคราชอ่ะเราเดินทางออกแล้วนะคะไม่เป็นไรไปอ้าวใครจะไปล่ะไม่ได้อ้าวพร้อมหรือยังคะรถเราอ่ะคุณแม่อันนี้มันไม่ได้ถ่ายทอดสดยังไม่เกียจภูเก็ตอย่าเพิ่งไลฟ์ไม่ไลฟ์นะอันนี้ไม่ไลฟ์ค่ะมันไม่ไลฟ์นะยังไม่ไลฟ์อันนี้มันเป็นเทปค่ะมันจะลงไม่ได้อันนี้เป็นเทปต้องกลับมาถึงบ้านถึงจะลงคอมได้จะบอกว่าไปถึงเราจะเข้าโรงแรมก่อนนะขอไปเก็บแล้วเสร็จแล้วเครื่องน้องจะลงประมาณบ่ายสามโมงกว่าเดี๋ยวเราจะไปรับน้องที่สนามอันนี้คือเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์มากอันนี้น้องหน่อยแบบบอกมาให้ว่าอยากให้มีคนไปรับน้องแต่เราจะไปรับพาตัวน้องที่สนามบินกันเลยหรอแม่น้องก็ลงเครื่องใช่ค่ะใช่ดีใจไหมเราจะไปรับพาตัวน้องรับเฉยๆแต่ว่าครูเกศคอยไปลงที่หลังนะคะอ๋อของครูอีก3วันลงได้ก็เป็นกล้องนี้ค่ะมันต้องกลับบ้านต่อกลับไปรับพาตัวแล้วไม่ต้องร้องเพลงไปรับนี่เราออกจากท่าน้ำนนท์แล้วนะคะนี่มาจองดอกไม้ไปดูแทนพวกเรานะคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะโอ้สงสารน้องมากมากหนูนี่ได้ยินแม่นาพูดแว่วๆว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อโหวตเครื่องเท่าไหร่โหวตเนี่ยแม่เครื่องเท่าไหร่ไม่ Apple ไม่Apple ของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาซื้อแพ็คเกจโดยเฉพาะเพื่อไว้โหวตโหวตวันหนึ่งได้ไม่อั้นเหรอได้อั้นอย่างเดียวเลยได้อั้นอย่างเดียวเลย KA5 อย่างเดียวเลยวันหนึ่งแม่โหวตสักกี่ครั้งคะโอ้โหนับไม่ถ้วนเพราะว่าว่างเป็นโหวตอ่ะว่างเป็นโหวตโหวตตลอดเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรกินนอนนอนแล้วก็นั่งทำพวงมาลัยนั่งทำพวงมาลัยแล้วก็หอบตังไปแต่ละครั้งนะใช่ครึ่งแสนก็ใช่ค่ะมากห้ามพูดโอ้จริงๆเนาะห้ามพูดแต่พูดไปแล้วเขาเห็นหมดแล้วงานไม่ตึงได้เจ็บไม่เป็นไรนี่ตอนนี้คนรู้แล้วนะว่าต้องเตรียมเงินไปแลกกับใครค่ะอันนี้คือไม่ต้องบอกแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกเลยคนเขารู้หมดแล้วคนนี้แหละเตรียมเงินไปหาเลยเนี่ยได้มาลายสวยๆไม่ต้องทำหาแลกตายยากมากเลยอ่ะแบงค์ต้องจองเดี๋ยวเราครูเกศใช้วิธีไปเบิกเอาเงินเข้าแล้วก็เบิกมันไม่มีเอาหรอคะพี่นนท์หายากว่าพี่นนท์หายากแกว่าต้องเข้าไปที่แบงค์ชาติเนาะเราว่าใช่ไม่อยู่เดี๋ยวจะหาทางเอาละครูเกศทำไมหาเงินเดี๋ยวโอเคเกศจ้ะเดี๋ยวจะหาทางว่าเข้าไปแลกกันยังไงที่แบงค์ชาติอิมพีเรียลมีสระว่ายน้ำด้วยสนามบินหาดอะไรยังไงเดี๋ยวต้องปัก GPS เราจะได้รู้นี่ได้ต้องปัก GPS
ที่นี่กันใช่ไหมตรงนี้มันใช่ไหมนี่มีลูกแซมสายมีสาวว่ายน้ำเรียกว่ายน้ำก็ไม่เอามาแม่บอกว่าจะช่วยเล่นนะน้องคะเช็คอินที่นี่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาของลงที่พักก่อนแม่เห็นโรงแรมตื่นเต้นเลยมีสระว่ายน้ำนี่มีสระว่ายน้ำแม่บอกลืมเตรียมชุดเดี๋ยวเราก็ไปซื้อกันแล้วกันได้ไม่ต้องซื้อซื้อชุดว่ายน้ำกันมีบัตรประชาชนเตรียมด้วยนะคะเช็คอินคนอยู่ที่ไหนนี่ค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะเดินเข้าไปเลยเช็คอินสนามเป็นสองโมงครึ่งนี่เดี๋ยวเรารอตรงนี้เลยให้เขาปรับเลยจะได้รู้เวลาอะไรเงี้ยจะได้ที่เขาขอความแม่ลุงพลังจ๋าเอาไว้ลงไปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวพาขึ้นมาเอาไว้นี่ก็ได้ไหมไม่เป็นไรไหมต้องไม่กี่ชิ้นค่ะสองชิ้นของมันแค่นี้เองแบกใครแบกมันแค่นี้ค่ะรอแป๊บนึงให้เขาปรับหมดของเราไว้นั่นแหละอยู่ในถุงไม่เป็นไรกระเป๋าใบนี้มันใหญ่จังสวยและรวยมากของแม่รัตของแม่รัตแม่รัตก็เตรียมข้าวมาเลี้ยงไงแน่ๆด้วยแม่รัตข้าวมาแจกไงฮะข้าวมาแจกใช่ของแม่รัตกระเป๋ามาเลยใบใหญ่มีขนมด้วยเดี๋ยวใจเย็นๆนี่บรรยากาศบริเวณโรงแรมโลอิมพีเรียลสระว่ายน้ำด้านโน้นโหใหญ่มาก12คนนะคะเอาไว้นั่งก็ได้ของภูเก็ตอ่ะภูเก็ตไม่ต้องลงก็ได้ค่ะฝากคนขับไว้คนขับฝากไว้หน่อยค่ะไว้หน้ารถก็ได้ตรงอะไรไว้อ่านฝากเพราะว่ามันดึงไม่ออกหรอกมันแน่นอะไรนะมาอะไรนะไม่เขาบอกแล้ว2โมงลงมาตรงนี้เลย9 กิโล อ๋อค่ะ9 กิโลก็ไม่นาน10นาทีไม่ถึงไปช่วยกันถือมาลัยค่ะเอาลงมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวรถถึงแม่ไม่เอาไปใช่ไหมไม่เอาไปค่ะอยู่ในถุงไม่เป็นไรชุดเดียวของแม่วินาเขาเยอะของเขาหลายหมื่นของถูกเกิดไม่เยอะฝากคนขับด้วยถึงแล้วนะถึงแล้วใช่ไหมนี่แม่สำรวยแม่สำรวยจะค้างอ่ะเตรียมชุดว่ายน้ำมาไหมคะมีสระว่ายน้ำเนี่ยสระว่ายน้ำแม่รัดกระเป๋าใหญ่มากเลยกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะกลับมาจากแดนอะไรนะแคนาดาป่ะอยู่เบลเยียมอ๋อเบลเยียมอันนี้เขามาจากต่างชาติค่ะอันนี้มาจากต่างชาติไปเช็คคุณสัตว์ต่างชาติอะไรแต่ละคนอันนี้ทีมงานคนนี้เขาเตรียมขนมมาให้ใครเนี่ยเยอะแยะกะหรี่ปั๊บใครคะเนี่ยไม่รัดสวยและรวยมากสวยและรวยมากมาคนละข้างคนละข้างคนละข้างมาไปไม่รัดเอาขนมมาแจกเพื่อนแล้วข้าวด้วยโอ้ยโดนยิงก่อนเหรอคะก็โดนยิงก่อนเข้าโอเคครับเอายิงไปเลยค่ะโดนยิงทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปเช็คอินเตรียมบัตรประชาชนทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเช็คอินแล้วเขาจะใช้บัตรเดี๋ยวเราของวางเดี๋ยวเราเดินไปที่เคาน์เตอร์กันวันนี้บรรยากาศในโรงแรมนะคะฮารุฮาราฮารุฮาราใครอยากติดเฟรมใครอยากติดเฟรมทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยค่ะเพราะว่าห้องใครห้องมันดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คอินแล้วอันนี้ล็อบบี้ทานอาหารเช้าพรุ่งนี้เลยทานอาหารเช้าที่นี่เอมที่นี่ค่ะ